สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดเรื่องแฮช24ครับผมเว็บขุดบิตคอยประเภทคลาวด์ไมนิ่งแฮช24หรือ Hashing 24ครับผมHashing 24หรือแฮช24ซึ่งตอนนี้เว็บแฮช24มันได้ปิดเขาเรียกปิดอะไรปิดการขายกำลังขุดชั่วคราวคือไม่มีการเปิดขายกำลังขุดตอนนี้นะไม่มีการเปิดขายกำลังขุดปิดการขายกำลังขุดชั่วคราวครับผมโอเคเสร็จแล้วนี้ผมจะมาแจ้งข่าวจริงๆพี่คิกตังเขาก็ทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เป็นคลิปของพี่คิกตังอยู่แหละซึ่งเป็นคลิปที่ดีมากไปฟังเขาพูดดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษก่อน เห็นพี่คิกตังเขาบอกว่าไอ้เว็บHash 24เนี่ยกำลังขุดมันขายแพงแต่ว่าเห็นเขาว่ามันจ่ายดีกว่า Genesis อีกนะเขาบอกกันนะเขาบอกว่าผลกำไรเว็บHash 24เนี่ยมันจ่ายดีกว่า Genesis ประมาณนั้นแต่ว่ากำลังขุดมันขายแพงกว่าเฉยๆที่เขาพูดนะเดี๋ยวผมเอา2 factor แป๊บนึง2 factor อยู่ไหนวะเจอทันไหมทันเนี่ยครับผมเว็บแฮช24เพราะพี่คิกตังก็เพิ่งทำคลิปไปเมื่อวานออกเมื่อวานนี่วะเขาทำคลิปไปเมื่อวานโอเคนี่ครับผมมันบอกว่าอะไรมันเดี๋ยวกระแดะอังกฤษแป๊บนึงมันบอกว่าเซตอัพอาแพงครับผมsold outใช่ไหมอะไรมันว่าอะไรเดี๋ยว we are selling for data center of partner has แปลว่าอะไรไม่รู้โอเคเอาเป็นว่านี่มันบอกว่าbut แต่ will be back soon will be back soon ประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาคล้ายๆคำว่า coming soon เดี๋ยวผมแปลนี่ก่อนนี่ครับผมมันบอกว่าตอนนี้กำลังขุดของมันได้หมดแล้วก็คือขายหมดแล้วแต่น่าเสียดายที่ hash 24จะขายจากอะไรของมันวะประมาณว่าตอนนี้ไอ้เว็บแฮช24ก็เป็นเหมือนคล้ายๆเว็บ Genesis แต่ตอนนั้นที่ว่าเครื่องขุดหมดกำลังขุดหมดก็คือไม่มีการเปิดซื้อเปิดขายกำลังขุดคือลงทุนเพิ่มไม่ได้แต่ยังถอนเงินได้อยู่นะส่วนที่เราลงทุนไว้แล้วไอ้สัญญาที่เราลงทุนขุดไว้แล้วมันก็ยังขุดอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมเนี่ยไอ้กำลังขุดที่เรามีเนี่ยมันยังขุดต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบาลานซ์ที่ผมมีบิตคอยน์มีเท่านี้ที่ขุดได้เว็บนี้มันขุดเฉพาะบิตคอยน์นะแฮช24เว็บแฮช24เว็บแฮช24สรุปตอนนี้เขาปิดการลงทุนเพราะว่ายังไม่มีกำลังขุดมาเพิ่มปิดการลงทุนซื้อกำลังขุดชั่วคราวเดี๋ยวให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคลิปของพี่คิกตังเขาไอ้เว็บแฮช24เนี่ยเห็นพี่คิกตังเขาบอกว่าไอ้เว็บแฮช24มันเป็นเหมือนกับพ่อค้าคนกลางแล้วก็ประมาณว่ามันไม่มีเครื่องขุดมันไม่มีเครื่องขุดของมันเองแต่มันไปหาคนที่มีเครื่องขุดมาขุดประมาณว่าแฮช24เป็นคนกลางเพราะเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมไอ้คลาวด์ไมนิ่งแฮช24เนี่ยมันเป็นพ่อค้าคนกลางมันไปหาคนที่มีกำลังขุดเครื่องขุดซึ่งนั่นก็คือเป็นพูลบิตเฟอร์รี่มันจะเป็นเครือบิตเฟอร์รี่เป็นพูลบิตเฟอร์รี่ไอ้แฮช24เป็นเครือของพูลบิตเฟอร์รี่บิตเฟอร์รี่คืออะไรเดี๋ยวไปดูที่พี่คลิกตังก็พูดได้มันจะเป็นพูลชนิดหนึ่งบิตเฟอร์รี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูสยามบล็อกเชนไอ้แฮช24เนี่ยมันจะเป็นพูลของบิตเฟอร์รี่พูลบิตเฟอร์รี่มันจะเป็นพูลบิตเฟอร์รี่อยู่ไหนวะ
บิตเฟอร์รี่อยู่แถวเนี้ยครับเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกันใช่ไหมมันอยู่แถวเนี้ยภูบิตเฟอร์รี่อยู่ไหนจำไม่ได้แล้วมันจะเป็นภูที่ไว้ใช้ขุดบิตคอยน์นะครับผมมาเนี่ยอันนี้ EOBOT ภูเห็นไหมเนี่ยอันนี้ AND ภู F2 ภู BIT FURRY อ๋อนี่ไงอ่ะนี่ครับผมเนี่ย BIT FURRY ภู BIT FURRY ภูไอ้แฮช24เนี่ยมันไม่มีเครื่องขุดมันเป็นพ่อค้าคนกลางมันแบบว่าไปเอาเครื่องขุดมาจากคนอื่นมันจะเป็นภู BIT FURRY ในเครือ BIT FURRY เนี่ยต้องไปฟังที่พี่กิ๊กตังค์ครับพูดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้ให้โอเคเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือแฮช24ปิดขายกำลังขุดชั่วคราวเรื่องภูบิตเฟอร์รี่ผมพูดไปแล้วนะต่อไปเป็นแฮช24ไม่มีเครื่องขุดเป็นพ่อค้าคนกลางโอเคให้ไปดูที่พี่คลิปทางข้อมูลดีมากแล้วก็อันที่3เกมออฟโทนโดนแฮกเรียกค่าไถเป็นบิตคอยตอนนี้ขายกำลังขุดชั่วคราวเดี๋ยวมันกลับมาเปิดให้ขุดต่อพี่คิกตังบอกว่ากำลังขุดของเว็บแฮช24มันขายแพงมากแต่ว่าผลกำไรที่มันจ่ายมันค่อนข้างจะดีกว่า Genesis อีกเขาว่างั้นนะแต่เว็บนี้เป็นเว็บระดับมีเดียมามีเดียมออกไปทางโลก็คือกลางๆออกไปทางต่ำความเสี่ยงนะความปลอดภัยนะประมาณกลางๆออกไปทางต่ำก็คือมันเป็นพ่อค้าคนกลางมันไม่มีเครื่องขุดไม่มีเหมืองขุดที่เขาว่ากันนะแต่ว่ามันไปหาเครื่องขุดเหมืองขุดมาจากไหนไม่รู้ส่วนไอ้เรื่องภูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ไปศึกษาเอาจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันภูอะไรใช้ภูอะไรในการขุดดีในแฮชแฟร์มีให้ปรับแต่งภูอยู่นะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูแป๊บเดียวแฮชแฟร์กดไปที่ตรงนี้ครับผมกดไปที่ตรงนี้นี่ครับมันจะมีบอกเห็นไหมมันจะเป็นถ้าเกิดเป็นบิตคอยมันจะเป็นอัลกอริทึมชา256เห็นไหมเป็นมินิมัมอะไรอะเฮดเรท 10GHz ขั้นต่ำอะมันมีขั้นต่ำคือเว็บมันขายอะกำลังขุดบิตคอยขั้นต่ำ 10GHz อะค่าแมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุง 0.0035 US ดอลลาร์ต่อกำลังขุด 10GHz ที่เราซื้อตลอด24ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีบอกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันขายขั้นต่ำ1เหรียญเนี่ยกำลังขุดส่วนอันนี้เป็นสคริปต์มันเอาไว้ขุดไลท์คอยใช่ไหมมันเป็นอะไรวะสคริปต์เอาไว้ขุดอะไรวะสคริปต์อัลกอริทึมไมเนอร์สคริปต์คาวไมนิ่งสคริปต์อัลกอริทึมไมเนอร์มินิมัมแฮชเรท1 MH ก็คือขายกำลังขุดขั้นต่ำ1 MH สำหรับอัลกอริทึมสคริปต์แต่สคริปต์มันใช้ขุดอะไรผมจำไม่ได้แล้วสคริปต์มันเอาไว้ขุดอันนี้ครับสคริปต์เอาไว้ขุดไลท์คอยครับผมสคริปต์มันเป็นอัลกอริทึมไว้ขุดไลท์คอยครับนี่ซึ่งเหรียญไลท์คอยตอนนี้อยู่ที่46 US ดอลลาร์ส่วนบิตคอยอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์กว่าส่วนอันอื่นก็ลองไปหาดูครับเนี่ยไอเว็บแฮชแฟร์มันมีประกาศไว้เห็นไหมมาดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยไอคนที่อยากคิดคำนวณกำลังขุดมาดูตรงนี้ปุ๊บมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เลยนี่ว่าเนี่ยค่าแมนเทนแนนซ์เท่าไหร่สำหรับการขุดบิตคอยโอเคเนาะแล้วก็ไอเรื่องพูเนี่ยมันมีเรื่องพูเนี่ยผมจะไม่อธิบายนะยาวๆให้เพื่อนๆมาศึกษาเอาเองในส่วนของเรื่องพูตรงนี้เนี่ยเรื่องภูตรงนี้ให้เพื่อนๆมาศึกษาเองเดี๋ยวผมจะสอนแฮชแฟร์มันมีให้ปรับภูอยู่ก็ต้องล็อกอินก่อนเดี๋ยวล็อกอินเข้าไปในแฮชแฟร์ก่อนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เรื่องภูไว้ให้ในแฮชแฟร์มันจะมีให้ปรับแต่งภูอยู่
แต่ก็เขาบอกว่าไอ้แฮชแฟร์สัญญาเช่ากำลังขุดเหรียญอะไรนะเหรียญแดดป่ะน่าจะใช่แดดเหรียญแดดตอนนี้แดดมันเท่าไหร่วะตอนนี้แดดมันไม่มีค่าซ่อมบำรุงเท่าที่ดูนะแดดอยู่ไหนวะแดดนี่ครับผมแดดนี่ครับตอนนี้เหรียญแดดเหรียญแดดแดดนะครับเหรียญแดดราคาอยู่ที่280 US ดอลลาร์ครับผมอัลกอริทึมที่ใช้ในการขุดเป็น X11 ครับผมเป็น Pool of Work ป่ะ Pool of Work Pool of อะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูคือไอการเช่ากำลังขุดเหรียญแดดอะการเช่ากำลังขุดเหรียญแดดในเว็บแฮชแฟร์มันไม่มีค่าซ่อมบำรุงไม่มีค่าแมนเทนแนนซ์ครับผมสัญญาเช่ากำลังขุดนี่มาแล้วโอเคการปรับแต่งพูลอันนี้เป็นอันนี้ครับเห็นไหมชา256ชา256จะเป็นการขุดบิตคอยนี่ครับบิตคอยอัลกอริทึมที่ใช้ในการขุดอัลกอริทึมที่ใช้ในการขุดจะเป็นชา256เห็นไหมเป็น Pool of Work ตอนนี้ราคาที่4,000เวดอลลาร์กว่าเช็คในเว็บปีไปเช็คในเว็บปีฟ .com ตอนนี้บิตคอยน์1บิตอยู่ที่ตอนนี้บิตคอยน์1บิตอยู่ที่ราคาตกมาเหลือ 3,900 US ละเดี๋ยวเทียบเป็นไทยบาทดิไทยบาทตอนนี้เหลืออยู่ที่ 133,300 บาทต่อ1 BTC นะอันนี้จะเป็นบิตคอยน์แคชบิตคอยน์แคชเป็นเหรียญใหม่ราคาอยู่ที่600 US ดอลลาร์ส่วนเหรียญนี่ครับเหรียญแดสเดี๋ยวนอกเรื่องพูแป๊บนึงเหรียญแดสราคาอยู่ที่279.98 US ดอลลาร์นะใช้อัลกอริทึม X11 ในการขุดใช่ไหมเรามาดูแฮชแฟร์กันแฮชแฟร์ในการขุดแดสแฮชแฟร์ในการขุดแดสอยู่ไหนวะการซื้อกำลังขุดไปที่ buy แล้วก็ไปที่ X11 X11พอเราจะขุดแดชมันต้องไปที่ X11 นี่ครับแดชอัลกอริทึม X11 ในการขุดแดชสัญญาเช่า1ปีเห็นไหมครับนี่มันไม่มีค่าแมนเทนแนนซ์ไม่มีค่าซ่อมบำรุงนะครับผมไอเดี๋ยวให้ดูหน้าเว็บมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะว่าไอเหรียญแดชเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนขุดเหรียญแดชในเว็บแฮชแฟร์ถ้าจำไม่ผิดนะมันไม่มีค่าซ่อมบำรุงไม่มีค่าแมนเทนแนนซ์แต่ถ้าเกิดเราขุดบิตคอยใช่ไหมมันจะมีค่าซ่อมบำรุงค่าแมนเทนแนนซ์ซึ่งเราไปดูได้จากHistory ครับผมไปดูได้จาก History มันจะมีอยู่เลื่อนลงมาครับนี่ครับเนี่ยค่าแมนเทนแนนซ์ต่อวันเนี่ยที่เราต้องเสียเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เราต้องเสียไปกี่ดอลลาร์เนี่ยต่อวันเนี่ยที่เราต้องเสียไปถ้าเราขุดบิตคอยไหมค่าซ่อมบำรุงค่าแมนเทนแนนซ์ค่าไฟแต่ถ้าเกิดเราขุดDAS เราขุด DAS มันไม่มีค่าซ่อมบำรุงเนี่ยนี่ครับ X11นี่ครับเห็นไหมไม่นี่ครับ maintenance free ครับผมไม่มีค่าซ่อมบำรุงไม่มีค่าไฟเห็นไหมครับอันนี้ maintenance ก็ฟรีครับผมอันนี้เหรียญอะไรวะ Zcash นี่ว่า Zcash เหรียญ Ethereum อ๋อ Ethereum ก็ไม่มีค่าซ่อมบำรุงครับEthereum ไม่มีค่าซ่อมบำรุงแต่ว่า Bitcoin ค่าซ่อมบำรุงในเว็บHash Fair จะอยู่ที่เท่านี้ต่อกำลังขุดเท่านี้ทุกๆ24ชั่วโมงส่วนเหรียญแดสในอัลกอริทึม X11 ค่าซ่อมบำรุงค่าแมนเทนแนนซ์ฟรีครับผมนี่ครับโอเคนะให้มาคลิกที่ตรงนี้เนี่ยมาที่หน้าเว็บแฮชแฟร์แล้วมาคลิกตรงนี้มาดูได้แล้วส่วนสัญญาเช่ากำลังขุด X11 สัญญาเช่ากำลังขุด X11มันจะอยู่ได้แค่เท่าไหร่วะ X11 มันจะอยู่ได้แค่1ปี1ปีแต่ว่าเว็บ Genesis Mining เว็บ Genesis Mining X11 มันอยู่ได้2ปีนะไอการซื้อ X11 แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีขายถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองไปดู Buy SHA 256ไปซื้อกำลังขุด Dead ใน Genesis ยังไม่มีขายมั้งกำลังขุดมันหมดแต่ว่า Hash Fair ใครอยากลองขุดเหรียญEthereum หรือขุดเหรียญ
อะไรที่มันเป็น X11 ดีกว่าแดดเนี่ยไม่มีค่าซ่อมบำรุงแต่ว่ากำลังไอ้สัญญาการซื้อกำลังขุดจะหมดใน1 ปีนะหมายถึงเราขุดได้แค่ปีเดียวหลังจากที่ซื้อกำลังขุดชุดนั้นไปเหรียญแดดราคาอยู่ที่280 US ดอลลาร์ต่อ1 เหรียญครับผมบิตคอยน์1 เหรียญอยู่ที่4,000กว่า US ดอลลาร์โอเคมาเข้าใจกันหมดแล้วนะเดี๋ยวกลับไปที่นี่ไง Genesis Mining บิตคอยน์หมดนี่ว่านี่ครับผม Genesis Mining มีขุดเหรียญ ETH ครับผมมีขุดเหรียญ ETH กับ Monero ตอนนี้XMR Monero กับเหรียญ ETH ส่วน Bitcoin หมดการสั่งซื้อของฉันเพื่อนๆคนไหนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรวีซ่าในการลงทุนผ่านบัตรเครดิตบัตรวีซ่าในเว็บ Genesis Mining จะถอนเงินไม่ออก30 วันนะครับผมมันเงินมันจะไม่มากองอยู่ตรงนี้นี่แต่ว่าเงินที่เราขุดได้มันจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วในกรณีที่ว่าชื่อเราในเว็บ Genesis ชื่อนายเองเงี้ยแล้วเราไปเอาบัตรเครดิตของนาย B มาใช้อ่ะกำลังขุดถ้าเกิดเว็บ Genesis มันตรวจเจอว่าชื่อไม่ตรงกันอ่ะชื่อบัตรเครดิตกับชื่อเราใน Genesis ไม่ตรงกันอ่ะมันจะถอนกำไรที่ขุดได้คืนกับไอ้คืนกำลังขุดนะแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดนโยบายธนาคารของบัตรเครดิตบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดนั้นๆอ่ะไม่ผ่านแล้วแต่ธนาคารถ้าเกิดไม่ผ่านมันจะตีเงินคืนนะธนาคารจะเอาเงินคืนไรนี้ Genesis มันจะเอาเหรียญที่ขุดได้ทั้งหมดคืนกับส่งกำลังขุดของเราคืนเพราะฉะนั้นแล้วพวกที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิตไม่ต้องตกใจนะครับที่ว่าตรงนี้ไม่มีกราฟขึ้นมาเพราะว่าเงินมันจะมากองกันอยู่นี้พอครบ30 วันมันจะถอนให้คุณแต่ถ้าเกิดคุณได้เงินคืนแล้วเหรียญตรงนี้หายกำลังขุดหายไม่ต้องตกใจธนาคารเอาเงินคืนเพราะธนาคารมันไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมแบบนี้ประมาณนั้นแล้วแต่นโยบายของธนาคารไอ้ตรงใบตรงเนี้ยมาดูได้เนี่ยสัญญาเช่ากำลังขุดต่างๆเนี่ยสรุปคือตอนนี้เว็บ Genesis Mining ไม่มีแดชให้ขุดแล้วก็ไม่มีบิตคอยให้ขุดครับผมเพราะว่าบิตคอยหมดตลาดเพราะว่าอัลกอริทึมที่ใช้ในการขุดบิตคอยตอนนี้หมดตลาดอีกแล้วตอนนี้ขุดได้แค่เหรียญ Monero กับเหรียญ Ethereum ETHโอเคกลับมาเรื่องพูครับผมกลับมาเรื่องพูนอกเรื่องไปโคตรไกลกลับมาเรื่องพูตอนนี้มันก็ดึกแล้วผมต้องพูดเบาๆไม่รู้ว่าจะได้ยินชัดไหมผมพยายามเอาปากมาจ่อไมค์ให้สุดก็เปิดเสียงให้ดังแล้วกันโอเคอันนี้จะเป็นแฮดแฟร์มีให้ปรับแต่งพูตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ฟันเฟืองตรงนี้นี่มันจะมีให้ตอบดาวเห็นไหมเนี่ยเลือกเอาครับว่าจะเอาพูไหนเนี่ยก็มาเปิดดูนี้ก่อนก็ได้เนี่ยว่าจะเอาพูไหนดีเนี่ยเนี่ยแอนพูหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วก็จะเพิ่มพูกดไปที่ตรงนี้นี่กดไปที่ตรงนี้มันจะเพิ่มหลอดขึ้นมาเห็นไหมนี่ถ้าเราต้องการเพิ่มหลอดขึ้นมาเสร็จเราก็เลือกว่าจะเอาพูไหนเอาเป็นพูนี้เราก็ปรับหลอดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่เอากด cancel ไปมันปรับแต่งได้แค่วันละครั้งนะครับและไอ้พูตรงนี้อย่าลืมไปศึกษามาก่อนด้วยว่าเราจะเลือกพูไหนดีส่วนวิธีคำนวณกำลังวิธีคำนวณกำลังขุดก็คงรู้กันหมดแล้วล่ะวิธีคำนวณกำลังขุดคงรู้กันหมดแล้วมั้งที่ว่าไอ้เว็บคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งเพราะเดี๋ยวมีอยู่ใต้คลิปอยู่แล้วโอเคก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวว่าจะดูเกมออฟโทนซีซั่น7อยู่ผมจะรอมาให้ครบ7ตอนก่อนแล้วโหลดมาดูทีเดียวส่วนใครจะขุดเหรียญแดชก็ลองดูนะครับผมแดดไม่มีค่าซ่อมบำรุงอีทีเรียมก็ไม่มีค่าซ่อมบำรุงค่าแมนเทนแนนซ์ฟรีค่าไฟฟรีสัญญาเช่ากำลังขุดแค่ปีเดียวพอหมดสัญญาเราขุดได้เหรียญ นั้นไปเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นเลยแล้วก็เจเนซิสไอเหรียญแดดยังไม่มีให้ขุดเจเนซิสมันสัญญาเช่า2 ปีแฮดแฟร์แค่ปีเดียวส่วนเหรียญแดดราคาตกมาอยู่ที่อย่างที่ผมบอกโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ